คนแซวบอกว่าเป็นทริปพักใจอุ้ยไม่ได้พักใจแล้วค่ะไปทำงานจริงเพราะต้องไปประชุมต้องอะไรหลายอย่างแกดูในคอมเมนต์บ้างไหมคะจะมีแบบแฮชแท็กทีมแม่แอนก็มีบ้างค่ะอยากให้เรามาขอโทษเราอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกว่าแอนก็ยังยืนยันตามความรู้สึกเดิมนะคะที่เราได้พูดไปเราก็เห็นเพื่อนเจ็บเราก็เจ็บเราก็เห็นเพื่อนเจ็บเราก็เจ็บถ้อยคำบางคำที่เราพูดออกไปเนี่ยอาจจะแรงไปนิดนึงเมื่อเขาอยากจะให้เราขอโทษผ่านสื่อนะคะแอนก็รู้สึกว่าก็ขอโทษก็ขอโทษ okay. แต่ต้องยืนยันตามเดิมค่ะว่าก็เพื่อเราก็ไม่ได้ผิดเพื่อเราก็ไม่ได้ผิดจริงๆนะคะเราแบบมีการส่งข้อความไปขอโทษอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็คือเรามีคนกลางนะคะที่ส่งข้อความมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเขาก็ไม่พอใจเราก็ได้โทรไปคุยกับทางน้องนะคะว่าก็ขอโทษเป็นการส่วนตัวอยากจะคุยเรื่องการส่วนตัวไม่แล้วค่ะก็ตอนนี้ถือว่าได้ทำในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าสมควรที่จะทำฝ่ายเพื่อเราก็มีความผิดอันนี้ไม่รู้ค่ะอันนี้เราเอาจากข้อมูลที่เราได้รับรู้และความรู้สึกของเรานะคะค่ะได้คุยกับจันดีก็คุยบ้างค่ะก็คุยกันทุกคนก็ต่างคนก็พยายามที่จะเดินหน้ากับชีวิตของตัวเองทั้งหมดแล้วเพื่อนเราสองคนก็พยายามจะปรับความเข้าใจกันอย่างที่บอกก็ต้องใช้เวลา